รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ตัวแตกกันไปข้างนึงแหละเบรกแรกเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยนะเหรออีกแล้วเหรอกินอีกเหรอกินอีกแล้วแน่นอนก๋วยเตี๋ยวไปแล้วหมูปิ้งไปแล้วไปกินขนมไข่กันไหมฮะค่ะหลายท่านชอบขนมไข่บอกว่าเนื้อแป้งนุ่มๆฟูๆกลุ่นๆหอมๆแต่จะบอกว่าเจ้านี้นะเตาถ่านด้วยคุณผู้ชมครับ ลงใต้ไปเลยฮะจังหวัดสงขลานะครับขนมไข่เตาถ่านหุยนี่ไม่ได้เห็นนานแล้วใช่ไหมค่ะทำมาสดๆยกกันขึ้นจากเตาแบบนี้นะครับขนมไข่หอมหวานฉ่ำเนยเนยด้วยเหรอใส่เนยด้วยใส่เนยด้วยจะได้หอมๆกรอบนอกนุ่มในครับนี่ร้านดังเลยนะฮะชื่อร้านป้ามนขนมไข่เตาถ่านสงขลาอร่อยโดนใจขายดิบขายดีมาแล้วกว่า10ปีนะครับเจ้าของร้านก็ชื่อตามชื่อร้านเลยป้ามนครับคุณป้าวิมลศักดานุชิตอายุ69ปีนี่ป้ายังทำเองอยู่เลยนะเล่าให้ฟังบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาขายคัดวัตถุดิบมาอย่างดีครับนี่เด็ดอยู่ที่ไหนรู้ไหมนี่วิธีการอบยังไงไฮไลท์เลยเขาใช้ถ่านไม้โกงกลางนี่ไงนี่ไงที่เห็นอยู่นี่นะฮะโอ้ถ่านคือใหญ่มากอ่ะใช่ถ่านอ่ะถามว่ามันสำคัญยังไงแกบอกว่าใช้ถ่านไม้โกงกลางเนี่ยขนมไข่มันจะฟูนุ่มเข้ากันหมดทั้งก้อนแล้วตอนนี้ใครๆก็รู้ว่าวัตถุดิบปรับขึ้นราคานะครับไข่ไก่ก็ขึ้นนะแต่ว่ายังขายขนมไข่ราคาเดิมคือลูกละ2บาทลูกเบลเลอร์นั่นอ่ะ2บาทเท่านั้นนะครับค่ะใครไปสงขลาแวะอุดหนุนป้ามนได้นะครับขายอยู่ที่ถนนพัทลุงอยู่ย่านประตูเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาร้านป้าหม่นขนมไข่เตาถ่านสงขลาเบอร์โทรศัพท์อยู่ในเพจนะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม